สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะวันนี้นะคะตื่นแต่เช้าค่ะไปเก็บภาพบรรยากาศของโคขุนนะคะที่เลี้ยงกลางทุ่งหญ้าค่ะอยู่ที่หนูนาวมาฝากทุกท่านค่ะติดตามชมกันเลยจ้าสำหรับเช้านี้นะคะอยู่ที่ฟาร์มโคขุนหมู่บ้านหนูนาวจังหวัดซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับฟาร์มโคขุนนี้นะคะทางเลดฟาร์มได้มาถ่ายทำแล้วค่ะครั้งหนึ่งแต่ว่าวัวอยู่ในคอกค่ะสำหรับวันนี้ก็มาแต่เช้าวัวก็ยังไม่ตื่นเลยค่ะบางตัวก็ยังนอนกันอยู่ค่ะสำหรับเช้านี้ก็มีความยินดีค่ะที่ไปเก็บภาพบรรยากาศของการเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งของโคขุนที่หนูนาวมาฝากทุกท่านค่ะจะเห็นได้ว่ามีวัวหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่อยู่กลางทุ่งเพราะว่าสำหรับคอกนี้นะคะเขาจะรับวัวจากแม่วัวพันนมค่ะตัวแม่จะเป็นแม่วัวพันนมคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้เขาก็ส่งต่อสำหรับตลาดของโคขุนค่ะส่วนที่เป็นตัวเมียเขาก็เก็บเอาไว้ทำพันธุ์แล้วก็รีดนมต่อไปค่ะอย่างตัวที่เห็นข้างหน้านี่นะคะมองออกเลยค่ะว่ามาจากพ่อพันธุ์บราวน์สวิตค่ะสีนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะและเท่าที่เลิศฟาร์มได้สังเกตนะคะจะมีสายพันธุ์ลิมูซีนแล้วก็สายพันธุ์ซิมิตาลสายพันธุ์แองกัสสายพันธุ์เฮลิฟอร์ดซึ่งนี่ก็เป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นกันค่ะส่วนชาโลเล่นี่ก็รู้สึกว่าจะเห็นมีด้วยค่ะชาโลเล่ก็มีค่ะส่วนที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นคอกใหญ่ค่ะข้างในก็จะมีลูกวัวตัวเล็กนะคะตั้งแต่2อาทิตย์ขึ้นไปค่ะจนถึง1ปีค่ะอันนี้ก็คือเขาจะเลี้ยงข้างในไม่ปล่อยออกมาค่ะส่วนตัวที่ออกมาวิ่งกลางทุ่งเนี่ยก็คืออายุเกิน1ปีแล้วค่ะอาจจะเป็นโปรแกรมการเลี้ยงของเขาก็ได้ค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์จริงๆค่ะดูเนื้อตัวของแต่ละตัวก็เจ้าเนื้อทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ช่วงนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ 8:40 นาทีค่ะวัวก็เริ่มตื่นกันแล้วค่ะแล้วก็เดินเล็มหญ้ากันนะคะเป็นหย่อมๆเป็นจุดๆแล้วก็ที่เห็นข้างหน้านะคะทางขวามือตรงนั้นก็จะมีบ่อน้ำค่ะวัวก็กำลังจะเดินไปดื่มน้ำที่บ่อตรงหน้าทางเข้าคอกค่ะคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะว่าอยากให้ที่เมืองไทยมีแบบนี้บ้างค่ะคงจะดีนะคะคุณภาพชีวิตของวัวดีก็เท่ากับว่าคุณภาพชีวิตของคนก็ย่อมจะดีกว่าจริงหรือเปล่าคะที่เห็นข้างหน้านี่นะคะอีกไม่นานนะคะเขาก็จะจับส่งโรงงานนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงส่งโรงงานค่ะแล้วก็ขายที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะก็เลือกได้ว่าเขาก็โชคดีมากๆเลยค่ะฟาร์มนี้นะคะที่ได้มีคอนแทคเลี้ยงวัวส่งบริษัทใหญ่ค่ะที่เห็นข้างหน้านะคะวัว2ตัวกำลังดื่มน้ำอยู่ค่ะอันนั้นเขาก็ใช้ง่ายๆนะคะเขาใช้อ่างอาบน้ำเก่าที่ไม่ใช้แล้วค่ะมาทำเป็นบ่อน้ำสำหรับกลางทุ่งหญ้าให้วัวดื่มค่ะหากมีท่านใดจะแนะนำให้เลือดฟาร์มไปถ่ายทำการเลี้ยงวัวในสวิตเซอร์แลนด์แบบไหนก็คอมเมนต์ติชมมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับเช้านี้นะคะมีวัวตัวนึงค่ะโดนขังออกมาไม่ได้เลือดฟาร์มก็เลยแจ้งให้กับเจ้าของฟาร์มค่ะว่าให้ไปเปิดรั้วให้เขาหน่อยเขาก็ดีใจมากเลยค่ะวิ่งออกมาหน้าตาตื่นเลยตัวนี้ค่ะตัวที่อยู่ทางซ้ายมือนี้ค่ะพอออกจากรั้วได้ก็วิ่งตรงมาที่เลิศฟาร์มเลยค่ะหน้าตาตื่นเชียวเห็นไหมคะสำหรับการเลี้ยงวัวที่นี่นะคะเขาจะให้อาหารเป็นเวลาค่ะตอนนี้นะคะก็จะใกล้ถึงเวลา9โมงเช้าแล้วค่ะเจ้าของฟาร์มจะให้อาหารวัวมื้อเช้าเวลาประมาณ9โมงเช้าค่ะวัวก็รู้ค่ะว่าจะมีอาหารอร่อยให้กินค่ะก็จะมาออกันอยู่ทางเข้าประตูค่ะแต่ตอนนี้ทางเจ้าของฟาร์มยังเตรียมอาหารไม่ทันค่ะสำหรับคอกนี้นะคะเขาใช้ระบบผสมอาหาร TMR ค่ะก็จะมีหญ้าแห้งหญ้าหมักฟางแล้วก็ข้าวโพดสับค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มค่ะท่านใดที่ติดตามรับชมคลิปของเลิศฟาร์มนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นะคะทุกคอกค่ะที่เลิศฟาร์มไปถ่ายทำจะใช้ระบบการล้อมรั้วไฟฟ้าในการแบ่งบริเวณพื้นที่สำหรับเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งค่ะดูดีๆก็น่าสงสารเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารค่ะที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยอีกไม่นานเขาก็จะส่งต่อแล้วค่ะสามตัวนี้นะคะเริ่มจากทางซ้ายนะคะสายพันธุ์ชอร์เล่ตรงกลางสายพันธุ์บราวน์สวิตส่วนทางขวาสายพันธุ์แองกัสค่ะThank you.
ส่วนที่เห็นข้างหน้านี่นะคะทางขวามือสายพันธุ์แองกัสส่วน2ตัวเนี่ยสายพันธุ์ซิมเมนตานค่ะหรือไม่ก็แองกัสสีแดงค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ